ไปต่อกันที่บริษัท Ford Motors นะครับสำหรับในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้มีการออกรถยนต์โมเดลใหม่หลายรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น Ford Raptor นะครับ Ford Everest หรือว่า Ranger นะครับล่าสุดก็เพิ่งจะเปลี่ยนโฉมใหม่ไปนะฮะเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับล่าสุดนะฮะโชว์รายได้พุ่งแรงไม่เกรงใจใครครับในควอเตอร์แรกของปี2566นะครับรายได้พุ่งทะลุมากกว่า120ครับตอบรับดีมานด์อุปสงค์ดีมากนะครับรถกระบะ SUV หรูและก็แข็งแกร่งเตรียมลุยรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบครับบริษัท Ford Motor ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าบริษัทนั้นมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 20% ในไตรมาสแรกของปี2566ครับเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานนั้นเริ่มคลี่คลายนะครับและก็ช่วยให้บริษัทสามารถผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ประเภท SUV และรถกระบะได้มากพอที่จะตอบสนองต่อยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้านะครับสำหรับกำไรในไตรมาสแรกของปีนะฮะอยู่ที่ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ44เซนต์ต่อหุ้นครับซึ่งถือเป็นการพลิกทำกำไรหลังจากที่ขาดทุนกว่า 3,000 ล้านในไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมานะครับสำหรับรายได้นั้นอยู่ที่ 41,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมานะครับอยู่เพียงแค่ 34,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับนอกจากนี้ทาง Ford ยังได้เปิดตัวเลขคาดการกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนะครับในปีงบการเงิน2566เอาไว้ที่ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกระแสเงินสดหมุนเวียนอยู่ที่ระดับ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทางด้านท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางด้านการเงินหรือว่า CFO ของ Ford ท่านได้กล่าวเสริมครับว่าบริษัทนั้นมีความมั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายจากการทำกำไรรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นโมเดล E ได้ภายในสิ้นปี2567ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ